เดี๋ยวที่ทราบนะคะข้อที่จริงก็คือว่าทางบริษัทเอกชนเนี่ยได้เรียนเชิญทางตำรวจโทรดร.ทักษิณชินวัตรไปบรรยายทางด้านของเศรษฐกิจอันนี้ก็ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นรัฐบาลแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานนั้นก็เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นที่จะพิจารณาค่ะเขาคงมาถามแค่ในส่วนของเท่าที่ทราบนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่ามีการสอบถามซึ่งวันนี้เราก็ไม่เคยมีนโยบายในการที่จะห้ามก็เป็นเรื่องของทางญี่ปุ่นที่จะพิจารณาเองค่ะไม่ได้ของดิฉันเองก็ไม่มีนโยบายค่ะเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็ไปเป็นตามขั้นตอนแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะไปในเรื่องของการสั่งการทางด้านของต่างประเทศได้อยู่แล้วก็ต้องเป็นเรื่องของทางการญี่ปุ่นค่ะรัฐบาลเดี๋ยวความทางการเงินสินไม่ยืนในฐานะเวลานี้ก็ท่านก็เป็นอดีตนายกนะคะแล้วก็ในส่วนของอื่นนั้นก็ว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะค่ะคือทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแล้ววันนี้ดิฉันเองก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะมาบอกว่าต้องมาดูแลต่างๆนะคะเพราะว่าต้องหรือว่านโยบายในการที่จะต้องมาให้ทำอะไรพิเศษเกี่ยวกับทางด้านของอดีตนายกทักษิณซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะดิฉันเองก็ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวและทุกอย่างนั้นขอให้เป็นไปตามกติกาแล้วก็บนหลักความยุติธรรมให้กับทุกคนอย่างเสมอเท่าเทียมกันค่ะ